โดยปกติแล้วเราก็มีเจ้าที่สายตรวจนะครับทั้งสายตรวจรถจักรยานยนต์ที่มีผู้ตรวจมีเจ้าที่ตำรวจหัวหน้าสายตรวจที่เรียกว่าร้อยเวร20นะครับมีสวปก็คือสารวัตรป้องกันและปราบปรามสี่ท่านนะครับมีรองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามหนึ่งท่านกว่าจะไปถึงผู้กำกับอีกหนึ่งท่านอันนี้ก็เยอะไหมครับน่าจะพอให้เห็นถึงว่ามีการที่ไปควบคุมดูแลนะครับเฉพาะในส่วนของการป้องกันก่อนนะครับน่าจะทั่วถึงพื้นที่ในจุดต่างๆที่มีการจัดงานฮาโลวีนนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามานะครับรูปแบบที่เราจะปฏิบัติก็คือเราปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกวันนะครับโดยในส่วนของถ้ามีเทศกาลสำคัญเข้ามาเราก็จะเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนสืบสวนนะครับเพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆที่จะเข้าไปร่วมกันซึ่งจะทำให้มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติในตรงจุดนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่เข้าใจกันนะครับคิดว่าในส่วนของงานฮาโลวีนก็เป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็เก็บความสุขนะครับในเมืองท่องเที่ยวของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารเมื่อมีการแจ้งเหตุแล้วเจ้าที่สายตรวจต้องไปถึงเหตุเพื่อระงับเหตุให้ทันเวลาเพื่อไม่ให้เหตุที่เล็กๆเนี่ยขยายวงกลายเป็นเหตุที่มันใหญ่ขึ้นเกิดความเสียหายมากขึ้นในส่วนที่จะเน้นนะครับก็ผมจะเน้นจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามในส่วนนี้ก่อนเพราะผมต้องการที่ว่ามีการแจ้งเหตุแล้วพอไปถึงเนี่ยแทนที่เราจะมีเหตุเล็กๆคนทะเลาะกันด้วยวาจาถ้าเจ้าที่ตำรวจไปถึงช้าอาจจะโจมต่อยกันหรืออาจจะใช้อาวุธซึ่งมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับก็จะเน้นในตรงจุดนั้นก่อนครับผมใน walking street ครับผมก็จะมีแบบชาวต่างชาติเยอะนะครับร้านจะมีร้านค้าแบบตกแต่งสถานที่รองรับแบบคนเป็นเยอะแต่ตรงนี้เราจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่อะไรยังไงครับก็เราใช้เจ้าหน้าที่ในวันสำคัญสำคัญเราใช้เจ้าที่ตำรวจเยอะมากนะครับตำรวจโรงพักเราเนี่ยรวมผู้กำกับด้วยเนี่ยมีประมาณ400คนนะครับแต่ว่าจะใช้ในส่วนของที่ตำรวจเนี่ยก็เต็มความสามารถตลอดนะครับแต่มีข้อสังเกตว่าทุกปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวนี่จะเยอะกว่าปีนี้ที่ผ่านมางานฮาโลวีนสภ.พัทยาไม่ว่าจะเป็นสมัยของผู้กำกับคนไหนก็สามารถจัดการได้ดีนะครับซึ่งปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงนะครับผมคิดว่าเราก็น่าจะทำได้ดีปีนึงครับเผื่อว่าถ้าทำได้ดีแล้วปริมาณนักท่องเที่ยวในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นครับ